สวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวรอทุกท่านเข้ามาก่อนนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Enneagram Hipster นะคะวันนี้มาพูดกันในหัวข้อความสุขไม่มีวันละลายเย้เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักครู่นะคะพร้อมยังหน้าพร้อมผมพร้อมใจพร้อมเราทำได้อ่ะปรบมือต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Enneagram Hipster นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้ามากันก่อนเนาะเสียงชัดค่ะสวัสดีข้าวปุ้นโอเคเมื่อกี้เราไม่ได้เปิดรายการที่เตรียมกันเลยอ่ะซาวเช็คร้องเพลงอยากร้องเพลงไหมไม่ร้องไม่ร้องเนาะโอเค20ท่านแล้วเนาะโอ้วงไวมากนะคะเราเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาอ๋อเดี๋ยวมีของแจกนั่นเออออสการ์เหรอใช่เราจะแจกออสการ์เหมือนเดิมนะคะเกี่เล่มเหลือกี่เล่มถามอย่างนี้ดีกว่า2เล่มเหลือ2เล่มเราให้เลย2เล่ม2เล่มนะคะวันนี้ไม่ได้มาไลฟ์ยาวเนาะค่ะก็เนื้อหามีแค่ประมาณนึงนะคะพี่ยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาปอบมือสวัสดีท่านนะคะต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ใครอยากได้หนังสือนะคะรอช่วงท้ายๆเรามอบให้เลย2เล่มนะคะสำหรับท่านที่โชคดีนะคะอืมโอเคมาวันนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องความสุขกันแน่นอนว่าความสุขก็ต้องเกิดจากความสมดุลบางอย่างเนาะอืมเออจากอะไรหลายๆฝ่ายส่วนนึงก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละค่ะนะคะเรามีความสุขคนรอบข้างสัมผัสได้นะว่าพลังงานจากที่ส่งต่อจากเราอ่ะมันเป็นอะไรเป็นพลังงานดีๆหรือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างขุ่นมัวเดี๋ยววันนี้จะให้แชร์กันด้วยทั้งสองท่านรวมกับดิฉันด้วยก็เป็น3คนนะคะไปสำหรับใครก็อยากร่วมแชร์นะคะประสบการณ์ส่วนตัวยินดีมาได้เดี๋ยวเราให้คุณบีนะคะให้ฟังให้ครบเลยค่ะคุณบีก็ตอนนี้เรามารวมกัน3คนเพื่อให้ว่ามีความหมายเนาะใช่ให้เข้าคอนเซปต์ของเราที่เราจะพูดกันในวันนี้ด้วยนะคะมาในสัญลักษณ์นพลักษ์เนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่ามันเป็นรูปอะไรบ้างอ่ะคุณมิ้นเห็นรูปอะไรสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมาป้าอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงนะคะแต่มันคือสามเหลี่ยมเนาะสามเหลี่ยมในนพลักษ์เนี่ยก็มีความหมายมันเป็นกฎแห่งจักรวาลที่รวมอยู่ในสัญลักษณ์นี้แล้วนั่นก็คือสากลด้วยถูกต้อง law ofthree เขียนอย่างนี้ไหมอ่ะ law of three นั่นเองกฎแห่งสาม three นี่คือตัว r ใช่ไหม three law of three นะคะก็คือกฎแห่งสามเนี่ยถ้าเรามองตรงสามเหลี่ยมนี้นะคะคุณก็จะเห็นว่าตรงปลายสามเหลี่ยมจะอยู่ประจำเลขอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตลบอีกก่อนมีเลข9เนาะมี3แล้วก็มี6นั่นเองซึ่งมันก็มีความหมายในตัวเขาอยู่แล้วเบอร์3เนี่ยถ้าเราพูดถึงเบอร์3เขาจะมีความเป็น positive thinking ว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันต้องทำได้และทุกอย่างมันสามารถสำเร็จได้ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามแต่เขาใช้พลังแรงดึงดูดได้เก่งมากกับการที่ว่าเอ้ยฉันต้องประสบความสำเร็จเนาะทุกอย่างเป็นไปได้ส่วนเบอร์6ค่ะเป็นไงบ้างให้เบอร์6อธิบายสิทุกอย่างอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่ามันก็เป็นไปได้เนาะใช่ไหมเบอร์6เป็นยังไงคะก็เหมือนจะชอบคิดอะไรที่มองไว้แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอในทุกๆกรณีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะแบบพอถ้าคิดได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็พยายามจะหาวิธีรับมือเตรียมไว้อะไรเงี้ยวางแผนใช่รับไว้นะคะส่วนเบอร์9ค่ะเบอร์9ก็แน่นอนตามชื่อเลยผู้ประสานไมตรีสัญลักษณ์ของเบอร์9ที่อยู่บนสุดเนี่ยก็คือพลังแห่งการผสานนั่นเองผสานว่าเอ้ยเรามีทั้งบวกเรามีทั้งลบในตัวเองถ้าเรามีมากเกินไปด้านใดด้านหนึ่งมันก็ทำให้มันล้นเนาะมันเกิดอาการปริ้นขึ้นมาก็ไม่สมดุลละรอกฎแห่ง3เนี่ยก็จะไม่ทำงานเพราะว่ามันมีด้านใดด้านหนึ่งมันก็เวทเยอะไปมันก็ตกลงมาอีกข้างนึงมันก็ไม่มีพลังที่จะมาหนุนทำให้เกิดพลังความสมดุลกันได้นะคะอันนี้คือกฎ1ข้อที่อยู่ในสัญลักษณ์ Enneagram นั่นเองอีก1ข้อนี่เลยวงกลมใหญ่ทำไงถึงได้มาคะเราก็ต้องศึกษาทุกๆจุดนะคะทุกๆลักษณ์ Enneagram 9จุดถ้าเราศึกษาจุดเดียวเขาเรียกว่า Enneagram
รู้จักแต่ของตัวเองถ้าเราศึกษาในกรรมเราอย่าลืมนะคะมองมุมมองของเพื่อนๆด้วยนะคะศึกษาให้ครบเลยพอศึกษาครบแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างว่าเฮ้ยคุณสามารถมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปในตัวคุณด้านบางด้านที่มันไม่มีในตัวคุณแต่มีในตัวเพื่อนด้านที่ความไม่เหมือนคุณอ่ะมันยังมีคนแบบนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยนะคะและมันมีอยู่ในตัวคุณเช่นกันต้องเข้าใจจุดนี้นะคะปรบมือให้กับ สั่งอะไรก็ทำเนาะคือมันเป็นยูนิตี้อันนี้คือ law of one คือการเป็นหนึ่งเดียวกัน oneness ใช่นะคะสุดยอดมากอ่ะอีกหนึ่งฮัลโหลฮัลโหลดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมคะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสดีขึ้นไหมเอ่ยไมค์ทุกคนดังไหมไม่เบานะของปุ้นบอกปุ้นไม่เบาอ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านอันนี้อันนี้เพิ่มเสียงเพิ่มเสียงให้ใช้ได้ยังคะโอเคหมายถึงว่าเราอ่ะสวยกันไม่เบาหรือเปล่าพี่ปอไม่ใช่เสียงโอเคไหมโอเคยังเนาะเราอยากให้ทุกคนได้ยินกันทั่วหน้าเนาะโอเคอ่ะต่ออ่ะ continue เมื่อกี้ law of one law of three มีอีกหนึ่งกฎนะคะก็คือ law of seven นั่นเอง law of seven นั่นก็คือเป็นการเดินทางภายในนั่นเองนะคะเราก็จะเห็นเนี่ยที่มันเขาเชื่อมต่อกันเนี่ยก็คือ1 4 2 8 5 7 1เป็นไงคือทุกคนเชื่อมโยงกันนั่นเองแล้วก็เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันได้นั่นแหละกับ law of one อีกหนึ่งทีแล้วก็ law of three ของก็คือรวมกันเป็น oneness เหมือนเดิมถูกต้องนะคะคือมันเป็นเรื่องของพลังงานนะโนพลักเนาะเป็นการผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมามีผสานอะไรกันบ้างเราก็น่าจะรู้กันแล้วคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราพาไปทีละนิดทีละนิดเราจะมีความสุขได้ยังไงนั่นแหละมันกฎพวกนี้มันอยู่ในทุกๆสิ่งในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยแม้กระทั่งใน MBTI ก็ตามนะคะคุณจะเห็นความเป็น3เนี่ยอยู่ในทุกๆที่เลยรวมถึงนี่ด้วยแล้วคุณเป็น introvert ใช่ไหมแต่แน่นอนว่ามนุษย์เรามีทุกๆแบบทุกๆความถนัดในตัวเองมันก็มี3จุดเนาะถูกต้องแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอินโทรเวิร์ตจะไปกระโดดข้ามอีกฝั่งนึงข้ามไปฝั่งนึงเนาะเราก็ยังอยู่ในฝั่งอินโทรเวิร์ตค่ะทำให้หน่อยเราอยู่ในฝั่งอินโทรเวิร์ตอยู่แถวๆเนี้ยฝั่งเนี้ยแต่เราขยับขึ้นลงความเข้มข้นได้ใช่ค่ะซึ่งตรงกลางเนี่ยอ่ะมันคือความบาลานซ์คือความผสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวเกลี่ยเหมือนสีถ้าคุณไปลองหาในเน็ตดู law of อะไรต่างๆมันคือความทำให้มันสมดุลทำให้มันผสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองนะคะประมาณนี้คนเป็น extrovert ก็เหมือนกันคุณมีความเป็น introvert ในตัวเองแต่เพียงแค่ว่าคุณเห็นคุณค่าของพลังงานเพราะว่าสมองคุณรับมาอย่างเงี้ยคุณได้รับพลังงานจากภายนอกอ่ะฮอร์โมนตัวนึงหลั่งเยอะเกินไปเนาะหลั่งเยอะกว่าคนที่เป็น introvert มันทำงานมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับพลังงานภายนอกดีมากๆดีกว่าคนดีกว่าคน introvert อะไรเงี้ยส่วนคน extrovert ก็อยู่แถวๆนี้แหละนั่นแหละเราจะทำยังไงก็ตามแต่ให้เกิดความสมดุลในตัวเองอ่ะให้มาอยู่ใกล้ตรงกลางมากที่สุดใช่นะซึ่งเรื่องของ MBTI เนาะหลายๆคนก็อาจจะเคยเรียนรู้ส่วนใหญ่แหละค่ะมันก็คือความถนัดนะคะเหมือนเราเกิดมาเนี่ยถนัดซ้ายเราถนัดขวาเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราฝึกได้นะคะสมมติมิ้นเกิดมาถนัดซ้ายแน่นอนว่าคุณครูก็ต้องอยากให้เขียนขวาเพราะว่าเพราะว่าคนปกติทั่วไปมันต้องขวาไงลูกแล้วก็จะเขียนขวาได้แหละก็ไปเปลี่ยนเด็กให้ไปเขียนขวาแต่นะเดี๋ยวกันถ้าบอลจะมาโดนหน้าเราปั้งสัญชาตญาณแรกที่จะนำมาขวางสายรับอยู่ดีนะคะดังนั้นแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแหละ MBTI ก็ไม่เปลี่ยนแค่มันฝึกฝนได้มันฝึกฝนอย่างเช่นอะเบสิกเลยเด็กทุกคนได้รับการฝึกให้เป็นตัวเจจัดจริงจัดจริงตรงนี้เราต้องเคารพธงชาติ8โมง7โมง8โมงสักอย่าง8โมง8โมง8โมง8เราต้องเคารพธงชาติเริ่มเรียกตอน7โมงเราต้องอะไรอ่ะกินข้าวตอนเที่ยงเราต้องส่งงานตอนนั้นตอนนี้ถามว่าเด็กตัวพีทำได้ไหมเด็กตัวพีทำได้เขายืดแต่ถ้าเลือกได้เขาอยากยืดหยุ่นมากกว่าหรือสไตล์การทำงานอาจจะแตกต่างกันนิดนึงไม่นิดหรอกบางทีก็เยอะก็แล้วแต่ความเข้มข้นซึ่งมันเลื่อนเลเวลได้ใช่คือคนตัวพีก็คุณก็มีความเป็นจัดเจอร์อยู่ข้างในแต่เพียงแค่ว่าคุณถนัดด้านนี้แหละคุณทำยังไงให้มันสมดุลให้มันเกลี่ยให้มันมาตรงกลางให้ได้มากที่สุดนั่นเองเจก็เหมือนกันถ้าคุณมัวแต่เครียดคุณสตริกกับทุกๆอย่างเลยสาย2นาทีนี่คนโหโวยวายอันนั้นก็คือโคตรเจก็คือคุณแบบว่าไม่สมดุลแล้วเราก็อ่ะยืดหยุ่นก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียหายมากก็ไม่เป็นไรก็อยู่แถวๆนี้ทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เหมาะ
สำหรับตัวเองถูกต้องเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้เลื่อนขนาดไหนมันจะเป็นความสุขมันไม่มีหลักตายตัวถูกต้องว่าเลื่อนไปที่ตรงไหนแล้วมันจะเฮ้ยฉันมีความสุขจะเพอร์เฟกต์จะเป็นสูตรสำเร็จมันจะอยู่ที่บุคคลที่3ที่คุณเจอก็ได้หรืองานที่ได้ทำใช่ไหมว่าเอ๊ะกับลูกค้านี้เรายังไงกับเจ้านายนี้เออเลยรู้สึกพลังงานเราได้รู้สึกเจอแล้วถูกชะตาเฮ้ยความเป็นอันนี้มันเริ่มเพิ่มขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่นะคะก็ลองดูเนาะลองดูโอเคอ่ะต่อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเคลียร์ตัวอย่างที่เรายกมาให้ได้ฟังให้เห็นภาพเพราะ law of free you ในทุกๆอย่างจริงๆในชีวิตเราเนี่ยเราเจอได้เลยนะคะโอเคทีนี้แน่นอนว่าใน Enneagram เนาะก็ยังแบ่งเป็น3ศูนย์ค่ะนะคะศูนย์แห่งความคิดศูนย์แห่งอารมณ์แล้วก็ศูนย์แห่งบอดี้ร่างกายนั่นเองศูนย์หัวมีใครบ้างอ้าว5 6 7ใช่มั้ย2 3 4 body มี8 9 1คนที่อยู่ศูนย์หัวเราเอาใหม่ๆพูดใหม่เมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเนาะ เราทุกคนมีทุกๆศูนย์ในตัวเองนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนประจำศูนย์ไหนเราจะเผลอผายแล้วมันจะเป็นกลไกอัตโนมัติว่าเป็นออโต้ไพลอตใช่เราจะใช้ไอ้ศูนย์นั้นมากกว่าคนอื่นๆมากจนแทบจะไม่รู้เลยว่าใช้ใช้เป็นแบบอัตโนมัติไปเลยจนบางทีถ้าเป็นคนศูนย์หัวฉันก็อยู่กับความคิดอยู่กับแผนการจนบางทีไร้ความรู้สึกไม่เอาเรื่องเนี้ยเป็นสำคัญเราเอา priority คือความคิดแต่ถามว่าคุณมีอารมณ์ไหมมีคุณมีกายไม่มีแต่ว่าคุณใช้อันนี้มากไปพิเศษเลยนะคะ on the other hand คนที่อยู่ศูนย์ใจเช่นเดียวกันก็ใช้อารมณ์เยอะนะคะใช้ความรู้สึกเยอะค่ะถามว่ามีความคิดไหมแน่นอนเป็นมนุษย์ก็ต้องมีความคิดทุกคนมีมีสัมผัสทั้ง5ไหมมีก็อยากมีเนาะก็มีเหมือนกันซึ่งอารมณ์มันก็อาจจะเกิดจากสัมผัสทางกายนี่แหละค่ะหรือคิดมันแล่นมาปิ้งแล้วก็บางทีมันลงมันแบบว่าไหลๆหาล่องมันไหลหาล่องให้มันไหลไปที่อารมณ์จนได้อ่ะเพราะว่าเป็นสนใจนะก็จะรู้สึกเยอะเนาะเกิดความเชมขึ้นมาความอับอายถูกแต่ถามว่าเนี่ยเบอร์6มีไหมความรู้สึกมีเบอร์8มีไหมมี9มีทุกคนมีแต่ว่าคุณมาดูร่องนะคะแล้วบาลานซ์ให้ได้กับ2ศูนย์ที่เหลือค่ะศูนย์กายฐานกายก็เช่นกันมีอารมณ์มีความคิดเช่นกันแต่ว่าบางทีแวบแรกวินาทีแรกอ่ะโหมันปังเข้ามาขอเตะโกรธเนาะมีปัญหากับความโกรธใช่นะคะไม่พอใจเนาะเราให้ดูอันนี้นี่เอามาให้ดูสรุปนะคะนี่คือสรุปคือเอาทุกอย่างมารวมอยู่ในโฟลชาร์ตอันนี้นะคะก็คือมันก็คือการสมดุลนั่นแหละค่ะการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะจริงๆเรามีเกมด้วยนะเป็นบอร์ดเกมแนะนำนะคะชื่อ A2O เนาะคุณฝนได้เคยมาเล่นกับพวกเราแล้วเนาะน้องกีวีเนาะน้องภูเราก็เคยเล่นกันเองแล้วค่ะแนะนำโดยพี่เทมเนาะ A2O นะคะเราเคยแชร์ไว้หน้า Facebook Page แล้วเนาะก็ลองหาดูเนาะเล่นเป็นเพื่อนเล่นกับเพื่อนเยอะๆใช่ๆมันเล่นได้แค่3คนก็กำลังดีนะคะแบ่งเป็นกลุ่มๆเอามันทำให้ได้บางอย่างจากด้านในออกมานะคะผ่านการ์ดผ่านรูปภาพผ่านตัวอักษรต่างๆเนาะนะคะลองดูเนาะสนุกด้วยนะคะโอเครูปนี้เนาะแน่นอนว่าเมื่อกี้เราพูดถึงศูนย์หัวศูนย์ใจแล้วก็ศูนย์กายไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาดูว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะซึ่งบางทีเราสร้างความสุขอะบางทีเราไปมองหาปัจจัยภายนอกมาเติมเต็มไปมองหาไปจัดการคนข้างนอกยิ่งถ้าเป็นศูนย์ตัวเนี่ยถ้ามองข้างนอกแล้วว่าดูมันขัดหูขัดตาขัดอะไรบางอย่างกับเราเนี่ยมันเราคนศูนย์ตัวจะโหพุ่งมีปัญหาความโกรธนะคะศูนย์ใจก็จะมีปัญหากับความเสียอกเสียใจความโศกเศร้าความทุกข์ตรมไม่ใช่เฉพาะรักสี่นะรักสองกับรักสามด้วยค่ะนะคะเป็นเหมือนกันนะคะแล้วพอมันมีปัญหาเรื่องนี้มันจะเกิดอาการแพนิคนะคะแพนิคมันเกิดจากอารมณ์นี่แหละจะไปแบบแล้วก็แบบโยงไปเรื่อยๆนะคะศูนย์หัวก็เช่นกันมีปัญหากับความกลัวค่ะก็กลัวจึงต้องคิดวางแผนปุ๊บจะได้ลดความกลัวลงอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นลึกไปกว่านั้นเนาะก็อย่างที่เราเคยพูดมาหลายคลิปเนาะก็จะเป็นพวกความคิดยึดติดกิเลสเนาะที่เป็นฝ่ายลบของเราเนาะแล้วก็การ
มีสิ่งหลีกเลี่ยงสิ่งสนใจต่างๆนะคะหรือว่าฝ่ายบวกเนาะไม่ว่าจะเป็นญาณทัศนะหรือว่าบารมีของเราเนาะก็ลองบาลานซ์เนาะเรามีบารมีมากไปเนี่ยถามดีไหมมันก็ดีนะแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกับคนอื่นบางทีมันติดดีมันมีอาการนี้มันจะต้องแบบเอ๊ะปรับไหมใช่ไหมปรับยังไงอะไรคนที่แบบคิดว่าตัวเองดีนี่แหละประมาณว่าแบบเราก็พยายามบางทีนะเผลออย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิไปจัดการโดยที่บางทีเฮ้ยเผลอไผลไม่รู้ตัวเนาะมันก็อาจจะเกินบาร์เรอรี่ของอะไรบางอย่างไปเนาะอาจจะทำให้ผิดใจกันได้บางทีอีกคีย์เวิร์ดก็คือเรื่องของขอบเขตนะคะขอบเขตของเราขอบเขตของเขาเนาะก็ทำให้พอดีค่ะที่เชิญคุณบีมาวันนี้เนาะเดี๋ยวให้คุณบีพูดถึงเรื่องท็อกซิกดีกว่าเนาะrelationship ก็จะมีหลายอย่างนะคะที่เราจะต้องดูเนาะเปิดมากในการใช้กฎ3อย่างแบบนี้ law of 3ค่ะก็ในความสัมพันธ์แบบที่มันเป็นท็อกซิกท็อกซิกคืออะไรคะท็อกซิกคือเป็นพิษละมันไม่ดีเนาะคือจริงๆเราอะอาจจะเป็นท็อกซิกได้ไม่ใช่เฉพาะเขาเนาะเราอาจจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีอะไรบางอย่างนะคะรุกรานอะไรบางอย่างหรือว่าเราเอาทัศนคติของเราไปฟาดอะไรบางทีเนาะบางทีเราเผลอผายไปซึ่งการมีท็อกซิกมันก็จะมีหลายอย่างยิบย่อยนะคะการเป็นท็อกซิกก็อาจจะไม่ได้เป็นตลอดชีวิตอาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งที่แบบโหกูท็อกซิกกับเพื่อนมากหรือท็อกซิกกับแฟนมากโอ้คนหายคนรอบตัวเริ่มหายไปแล้วทำไมกันนะทำไมฉันก็ดีขนาดนี้แล้วทำไมพวกเขายังหายไปนะคะลองกลับมาย้อนมองเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไปสุดทางของเราสักขวาไปหรือซ้ายไปของเรามากไปหรือเปล่ากับผู้คนต่างๆกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อเติมความสุขให้กันและกันเนาะอาจจะให้คุณบีแชร์ไหมเป็นยังไงบ้างคะเรามีเหตุการณ์toxic relationship ยังไงบ้างก็อย่างที่มิ้นบอกเนาะว่า toxic ก็คือมันเป็นสามารถเป็นได้กับทุกความสัมพันธ์ไม่จำเป็นเฉพาะกับแฟนอะไรเงี้ยกับเพื่อนหรือกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันสามารถเป็นได้หมดเลยแต่ว่าที่เจอส่วนใหญ่ที่ในชีวิตก็คือมันจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นความรักอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหากับที่เป็นเพื่อนหรือคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ทำงานด้วยกันที่เจอใช่โดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าท็อกซิกรีเลชั่นชิพก็หมายถึงว่าสมมติว่าอ่ะคน2คนเนี่ยตัดสินใจสมมติว่าจะเริ่มเป็นแฟนกันเรียนรู้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนแบบไหนแล้วเราก็คือเราก็เป็นตัวตนของเราแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคบกันแล้วแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องที่ปรับกันแน่นอนเพราะว่าเราเอ้ยต่างคนต่างที่มาเลี้ยงดูคนละแบบการศึกษาการสังคมการชีวิตมันต่างกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราโอเคคุยกันมันก็แน่นอนว่าต่างคนต้องต่างปรับตัวแหละให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่มันจะปรับตัวแล้วมันพอดีแล้วมันจะมีความสุขในระดับไหนมันต้องขึ้นอยู่กับคน2คนนั้นอะว่าโอเคกันทั้ง2ฝ่ายไหมไม่ได้มีมาตรฐานว่าจะต้องเท่าไหนอะไรเงี้ยมันจะขึ้นอยู่กับการที่ทั้ง2คนเขาโอเคแล้วแบบเฮ้ยแบบเนี้ยฉันกำลังมีความสุขนะไม่อึดอัดอะไรเงี้ยก็คือโอเคจบทําความสำคัญนั้นก็คือมีความสุขแล้วก็ไปต่อได้เงี้ยแต่ว่าถ้ามันจะมีคนใดคนนึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราปรับแล้วนะทำไมเธอไม่ปรับมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเขาอะเป็นท็อกซิกกับเราเพราะว่าทำไมเราทำอยู่ฝ่ายเดียวอย่างงี้ใช่ไหมเราทำไมเราปรับอยู่ฝ่ายเดียวทำเขาแบบว่าเขาพูดว่าเขาปรับแล้วแต่มันดูแบบเอ้ยดูจากการทำแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมามันก็จะรู้สึกว่าเราก็จะเขาเรียกอะไรมันก็จะอึดอัดแล้วก็ทำรู้สึกเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยจากความที่เกิดเขาก็ไม่ผิดนะเพราะเขาเป็นของเขาแบบนั้นถูกต้องไหมคะเราก็สามารถสร้างความท็อกซิกขึ้นมาในใจเราเองได้เออทั้งที่เอ้ยไม่มีใครทำอะไรเลยเออแค่เราไม่ได้รู้สึกถูกใจกับสิ่งนี้เขาแค่เป็นของเขาแบบนั้นแต่มันไม่ได้ถูกใจเราไงเราก็จะรู้สึกไม่โอเคกับตัวเองแล้วมันก็เท่ากับว่ามันเริ่มจะท็อกซิกแล้วนะท็อกซิกตัวเองแล้วนะอย่างเงี้ยหรือไม่บางทีเราก็คิดว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องการมันก็ความต้องการของเราก็อาจจะไปทำให้เขาอะท็อกซิกได้เพราะว่าความเป็นเราใช่แบบนี้ประมาณก็มีสองเวย์เนาะทูเวย์นะคะเป็นเรื่องเราแชร์เนาะที่เป็นประโยชน์นะคะก็ลองดูเนาะแล้วก็ดูเรื่องขอบเขตด้วยนะคะสำคัญมากๆแล้วโดยเฉพาะคนสนใจนะคะลองดูเนาะถ้าเมื่อกี้มองจากที่คุณบีแชร์นะเดี๋ยวขออนุญาตเอาหน้าเปล่าๆขึ้นมาหน่อยมันมองได้3มุมเลยว่าเราสามเหลี่ยมของเราเนาะ law of 3เนี่ยของเรามี1และของเขาก็มีเหมือนกันและแน่นอนว่า law of 3ใน relationship อ่ะม
ันก็มีอีกหนึ่งสามเหลี่ยมถูกต้องไหมการที่ฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ยเราต้องเวทกันพลังงานมันถึงจะไปด้วยกันได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงไปด้วยกันได้ทุกคนต้องตบมือด้วยกันมันถึงจะแบบมันจะเป็นเออเนาะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะคะใช่ก็ประมาณนี้นะคะมีคำถามไหมคะอันนี้มองไม่เห็นว่ามันเหมือนมีคนถามเรื่อง INTJ ลักเก้าไอตึ๊ดๆๆลักเก้าเป็นตัวทีได้ไหมมีคนถามเมื่อกี้นะคะไม่ทราบไม่ทราบเอาอย่างนี้แล้วกันเออเราขอไม่ออกความเห็นแล้วกันไม่ออกความเห็นนะคะไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าก็คุณลองไปดูแล้วกันว่าเป็น INTJ แล้วคุณเป็น9มันได้ไหมเขาบอกว่าเป็น XXXXTX ได้ไหมก็ลองดูคุณลองไปดูแล้วกันคุณลองไปเชื่อมโยงกันเองว่าคนเป็นลักเก้าผู้ประสานไมตรีที่เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนมนุษย์มากๆบางทีที่คอยไก่เกลี่ยได้ดีมากใช่บางทีความต้องการของเราจุดยืนของเราไม่มองไปมองความเป็นตัวทีได้ไหมลองดูลองดูไม่แน่ใจอะไม่แน่ใจไปลองเชื่อมโยงกันดูเนาะอันนี้เรารู้แหละว่าถามมาว่ามันมีในคลิปไงนะคะเราอยากให้มองความเป็นเหตุเป็นผลนะจริงๆทุกเรื่องมันควรจะต้องมีความเชื่อมโยงกันอะไรบางอย่างแต่คุณลองไปทำกันบ้างมันเกี่ยวข้องกับกฎจักรวาลด้วยนะมันเกี่ยวข้องกับกฎพวกนี้ด้วยนะลองวิเคราะห์ดูเนาะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ในคลิปที่วิ่งทำอาจจะไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีไทป์ที่สำคัญที่เราอยากจะใส่ลงไปนะเบอร์5อย่างเงี้ยเบอร์5 extrovert อย่างเงี้ยเบอร์7อย่างเงี้ยเบอร์7 introvert อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมนะเดี๋ยวรอดูนะคะอาทิตย์นี้ลัก7มาแล้วเรามีน้ำจิ้มให้มีคำถามอีกไหมคะอันนี้หัวเนื้อหาจบแล้วนะแต่เราเดี๋ยวเราขยี้ให้เพราะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนมากนพลักษ์มันเป็นเรื่องของคนนี่แหละเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องในชีวิตเราซึ่งแน่นอนเราก็ไม่เหมือนเขาก็ไม่เหมือนเราเราจะทำยังไงให้เกิดความสุขขึ้นนั่นก็คือการเข้าใจกันนั่นเองมาเข้าใจกันเรื่องพวกนี้นี่แหละนะคะเดี๋ยวเปิดโฟลชาร์ตเข้าใจที่เข้าใจเราไม่ถามอะไรต่อแล้วมันไม่มีคำถามต่อแล้วว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นเข้าใจด้วยใจเนาะเข้าใจด้วยความรักมันจะไม่มีคำถามต่อเลยเนาะถ้าเข้าใจเนาะโอเคโดยประมาณนั้นนะคะสวัสดีหมอป๊อปนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะอาจจะวันนี้ได้อ่านคอมเมนต์ไม่ทันเนาะพอดีว่านอนน้อยล้วนช่วงนี้ล้วนนอนน้อยแต่นอนนะนอนน้อยไม่ใช่เพราะมีเครียดนะแค่แอร์มันเสียแอร์เสียก็เลยเครียดนะคะร้อนนะคะก็เลยนอนน้อยนะคะสะดุ้งตื่นนั่นแหละค่ะเราพูดถึงความสุขกันนั่นแหละมาถามความสุขของเบอร์4ดีกว่าลักสี่เนี่ยจะชอบโดนถามรักสี่กับรักหกสองรักเนี่ยใช่เพราะว่าเครียดเหมือนกันมีความสุขเป็นปะเนี่ยรู้สึกมันก็มีสิมีเป็นมนุษย์เนาะไม่มีความสุขแบบชีวิตนี้จะอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงเปิดหน้ามาเลย INFJ จะรู้ความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองไหมครับอ๋ออย่างนี้นี่ถ้าให้ส่วนตัวพูดนะวิ่งรู้สึกว่าความเป็นรักแรงกว่า MBTI ใช่ความเป็นรักมันคือด้านในมันคือวิญญาณเราอะค่ะจิตวิญญาณเนาะแต่ว่า MBTI มันคือความถนัดเนาะมันเป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งเนาะมันเป็น personality นะคะที่เราเห็นแหละถ้า cognitive function ก็อาจจะลึกลงมาแต่มันก็ยังไม่ถึงแก่นของนพลักษ์อยู่ดีนพลักษ์คือจิตวิญญาณของคุณแล้วก็บางทีมันเป็นอนุสัยอะไรบางอย่างเป็นจิตแช่แข็งเป็นกิเลสแช่แข็งที่ถ้าคุณไม่เข้ามาข้างในคุณมองไม่เห็นเดี๋ยวแชร์เป็น INFJ เหมือนกันเนาะนะคะมินรู้สึกว่าการที่มินรู้ว่าใครรู้สึกยังไงมันมาจากความเป็นแก่นเบอร์4มันมาจากความเป็นส่วนใจของเรานะคะความเป็น INFJ อย่าง NI ที่เราเฮ้ย NI ที่จะแชร์ก็คือตอนเด็กๆอ่ะเคยเห็นคุณยายดูไพ่แล้วก็เห็นหนึ่งครั้งคุณยายเล่นไพ่ดูดวงดูไพ่ป๊อกดูดวงไพ่ป๊อกเกือบมาแล้วโตขึ้นเข้ามัธยมเข้ามาปลายเป็นแม่หมอเลยจ้าใช้ไพ่ป๊อกดูได้โดยไม่ต้องเรียนโดยการดูจากคุณยายครั้งนั้นหนึ่งครั้งNI ของคุณทำงานคะจะกลิ้งจะกลิ้งเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้แชร์อันนี้เป็น MBTI แล้วก็ X นพลักษ์ไปด้วยเนาะคือลองวิเคราะห์ดูแล้วน่าจะเป็น NI ทำงานควบคู่กับ SE ใช่ๆเราไปเห็นอะไรมาคุณมิ้นก็เมื่อกี้ก็เห็นคุณยายเล่น1ครั้งแต่มันเป็นสิ่งที่สนใจแล้วก็แบบเห็นตรงนั้นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้ตัวไม่รู้เป็นอะไรอ่ะไม่ได้รู้ตัวว่าสนใจหรือว่าไม่ได้สนใจแต่อยู่ดีเฮ้ยมันเอามาประมวลผลนั่นคือการใช้ NI ละ
มันเก็บเข้ามาแล้วสุดท้ายเราใช้โปรแกรมที่เป็น extrovert function อ่ะปฏิบัติออกมาซึ่งคุณมิ้นใช้การปฏิบัติทำ FE ออกไปไม่ใช่ปฏิบัติทำปฏิบัติให้ทำให้คนอื่นอ่ะพาคนอื่นมาดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยส่วนน้องอิงก็เคยฝันว่าเคยเห็นแม่นะเห็นแม่ก่อนคุณแม่โยนลูกบอล2ลูก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 ตอนแรกคุณแม่เอ้ยเนี่ยโยนเนี่ยฝึกเนี่ยมันจะได้ฝึกแขนฝึกอะไรนะคะคุณแม่เบอร์8เราก็โหเท่จังแล้วก็ดูแม่แล้วก็หยิบลูกบอลมาแล้วก็ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจจนคืนนั้นเอาไปฝันฝันว่าจักกลิ้งลูกบอล3ลูกเป็นสโลว์โมชั่นตอนแรกมันเฮ้ยอันนี้พูดเหมือนเกินจริงแต่แบบของจริงเลยมันมาแบบ1ลูกแล้วลูกที่2มันเหมือนมีขีดอะขีดว่ามันไปตรงนี้นะแล้วอีกลูกนึงลูกที่3มาตรงนี้นะหลังจากคืนนั้นจักกลิ้งได้มันเกิดจากอะไรดิฉันยังไม่ได้ซ้อมเลยคือแบบพอคืนนั้นตื่นอันนี้แชร์ให้ฟังนะคะพอตื่นมาแล้วก็ลองหยิบลูกบอลแล้วก็ลองโยนมันมาจริงๆกลับมาถึงคำถามหมอป๊อปนะคะว่า INFJ จะรู้ความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองไหมครับแล้วแต่คนเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วกว้างๆแล้วแต่คนจริงๆถ้าเราสนใจตรงนั้นเรารู้แน่นอนถ้าเราสังเกตอย่างตัวเราอ่ะตัวมิ้นเองอ่ะรู้ทั้งของตัวเองรู้ทั้งของเขาแต่ว่าของตัวเองจะรู้น้อยกว่าแต่รู้นะเพราะว่าไอความต้องการรู้แต่ความรู้สึกบางอย่างด้วยความมีแก่นกิเลสเบอร์สี่เนาะมันเติมของคนอื่นเข้ามาเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเนี่ยของเราหรือเปล่านี่ใช่ของเราจริงๆไหมหรือว่ายังไงมันก็ต้องเช็คกับคนรอบข้างอยู่ตลอดว่าไอ้แม่งรู้สึกไปเองหรือเปล่าวะหรือยังไงมันใช่ของเราจริงๆไหมอะไรเงี้ยเป็นของเขานะที่เราเอามาแต่เรื่องความต้องการเฮ้ยอยากได้อยากกินรู้สึกอันนี้ปกติว่าจะต้องปกติมีรู้ความต้องการนี้เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่เอ้ยบางทีเราหาของตัวเองไม่รู้ว่าของตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมอะไรนะเอ้าพูดว่าความต้องการบางทีไม่รู้ว่าอันนั้นของเขาหรือของเราอันนี้รู้ของเราอันนี้รู้ของเรารู้เลยของเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้คุณฝนแชร์ค่ะอ่านสิคะสิ่งที่ยากสำหรับฝนตอนนี้คือยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปไม่ได้ดั่งใจเราพยายามปล่อยวางสิ่งที่กระทบจิตใจของเราออกไปและ move on ชีวิตต่อไปให้ได้โดยไม่ไปวุ่นวายกับคนวงในของฝนอีกยากแท้ตามสไตล์เบอร์สองเนาะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะที่อยากจะแชร์ด้วยก็คือความเปลี่ยนแปลงเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้มันเครียดไม่ว่าใครรักอะไรวันนี้เราจะไม่พูดเจาะจงรักนะเพราะว่าเรามีความเป็นมนุษย์ in general เนาะ law of one เป็นทุกคนนะคะเป็นทุกคนจะเป็น type ไหน MBTI ไหนมันเป็นหมดคุณมีอาการเนี้ยคุณเป็นหมดนะคะความสุขความทุกข์มีหมดทุกคนดังนั้นแล้วเราก็ขอแชร์เนาะการมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะแน่นอนว่ามนุษย์ไม่ได้สบายตัวไม่ได้สบายหัวไม่ได้สบายใจกับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่ใช่รูทีนไม่ใช่สิ่งที่เราคาดการไว้ว่าจะต้องทำหรือต้องไม่ได้ทำความเป็นเรามันสั่นคลอนแล้วใช่มันก็เลยเครียดมันก็เลยเกิดด้านในมันสั่นสะเทือนคุณแล้วคุณสัมผัสได้นะถ้าคุณลองมาสังเกตลมหายใจของคุณดูลมหายใจมันหยาบขนาดไหนตอนที่คุณโกรธใช่มันหยาบแค่ไหนตอนที่คุณเศร้ามันเป็นยังไงบ้างตอนที่คุณหายใจปกติก็หายใจไม่เป็นแล้วคนปกติหายใจไม่เป็นนะคะว่าแล้วหายใจหน่อยเนี่ยถ้าไม่พูดว่าเราเฮ้ยมาหายใจกันเราแทบไม่รู้เลยว่าเฮ้ยกูหายใจอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมก็เลยจะแชร์ว่าเนี่ยช่วงนี้2คน3คนเลยแหละบ้าออกกำลังกายนะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แบบเราไม่ใช่สายเฮลตี้เฮลตี้แหละเราก็อยากกินอาหารดีๆหรืออะไรแต่เราไม่ชอบออกกำลังกายหลังๆเนี่ยเดือน2เดือนผ่านมาเนี่ยไม่รู้อะไรเข้าสิงนะคะออกกำลังกายตบมือหน่อยสรุปเฮ้ยจังหวะที่เรานั่งเฉยๆอ่ะอยู่ดีเราก็รู้สึกว่านับลมหายใจอ่ะดูลมหายใจอ่ะแบบมันชัดขึ้นใช่ไหมยังไงดีนะเอ๊ะแล้วอุ๋งก็มาถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าตอนเล่นโยคะกับตอนเวทมันหรือตอนคาร์ดิโอหายใจต่างกันไงถามมิ้นเราถ้าตอนเราเหนื่อยเราก็จะหายใจจมูกออกปากใช่ไหมเพราะแล้วก็ให้ท้องอ่ะมันบวมมันแฟบนะคะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกแต่ว่ามันเป็นแบบใหม่ก็คือหายใจมันต้องลงปอดดังนั้น
กระบังลมมันต้องป่องสิไม่ใช่ท้องเก็ทไหมเออดังนั้นแล้วก็ต้องเนี่ยมันต้องมาโฟกัสกับตัวเองมากกว่าปกตินะคะจากที่เราเผลอไผลอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยพอสุขภาพกายเราดีอ่ะมันจะมีฮอร์โมนดีๆหลั่งออกมาเยอะอะค่ะก็กินอาหารที่ดีใช่ไหมใช่อันนี้คือแบบตอบเป็นนางสาวไทยเลยเอาจริงๆอย่างมันจริงนะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเป็นเวลาให้เพียงพออย่าลืมสวดมนต์อย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยเออเกี่ยวเจียจริงๆซึ่งพอเราแข็งแรงทางกายแล้วอ่ะแล้วใจแม่งก็จะแข็งแรงกว่าเดิมจริงอ่ะปรบมือปรบมือแชร์ได้ปะได้รักหกมีความสุขไงคนจะบอกว่าไอ้รักหกแม่งแบบทำไมมันดูไม่มันจะมีความสุขของมันยังไงวะถ้ากิเลสคุณบีไม่ทำงานแน่นอนบรรยากาศที่มันสมดุลลอออฟทรีของคุณบีอ่ะเป็นยังไงบ้างที่มันสมดุลกันคือแบบช่วงหลังๆมาก็สังเกตได้ว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีความรู้สึกที่แบบอยู่ดีก็แบบมันฟูๆข้างในมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือความสุขอย่างเช่นมีวันนึงแบบตื่นมาแล้วแบบมันโล่งๆสบายๆมากแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไปเปิดทีวีดู Netflix ซีรีส์ที่เราชอบเงี้ยเนาะแล้วก็เดินไปเตรียมอาหารในครัวเงี้ยแล้วก็แบบเตรียมเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วแบบใช้ฟิลเตอร์เฮ้ยอาหารเราสวยจังอะไรเงี้ยที่เราเตรียมเงี้ยก็รู้สึกแบบไม่น่ากินน่ะแล้วก็หยิบอาหารจานนั้นน่ะมานั่งหน้าทีวีเพื่อที่จะแบบกินข้าวไปด้วยแล้วก็ดูหนังที่ชอบแล้วก็จังหวะที่เราตักข้าวเข้าปากค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่แหละคือความสุขอย่างเงี้ยเราได้กินอาหารมีประโยชน์ใช่แล้วก็ห้าหมู่ดูซีรีส์ที่เราชอบในกับแบบวันสบายๆใส่ชุดนอนยังไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณเนี้ยแล้วแบบจังหวะดีอีกจังหวะนึงคือแบบตื่นเช้ามาเราถอดเสื้อผ้าจะอาบน้ำเข้าใจไหมเราเห็นรูปร่างอ่ะที่ดีขึ้นอ่ะที่มันบางลงไปจินตนาการกันเองเนาะที่มันโอเคขึ้นอ่ะปกติเราจะรู้สึกด้วยความเป็นเบอร์เราเนาะเราจะไม่ค่อยชอบในตัวเองตัวเราเลยเราไม่ชอบใส่ข้างซ้ายเราเลยเราจะมีข้อติทุกอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยพอมองกระจกมันก็ไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยตื่นเช้ามาแม่งแบบโอ้โหกูทำได้ hey. มันก็ทำให้แบบมันรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วในการที่จะอย่างปกติอะค่ะเราเป็นคนที่แบบขี้งุนหงิดอยู่นะคล้ายหนึ่งเลย อย่างนั้นเลยอะจนตอนแรกคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งอะแล้วแบบใครสกิดนิดหน่อยเราจะรู้สึกเยอะเยอะเยอะละเดี๋ยวนี้คือแบบเอาง่ายๆคือถ้าสมมติออกกำลังกายอยู่แล้วมีเนี่ยถามพูดแทรกอะไรเงี้ยจะคือหงุดหงิดมากจะไม่อยากเพราะว่ามันโฟกัส2ทีไม่ได้การออกกำลังกายจะถูกหยุดทันทีถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะอันนี้ตอบให้ได้เลยว่าอ๋อเป็นอินโทรเวิร์ตโอเคคือการออกกำลังกายตรงนั้นน่ะมันจะต้องหยุดเพราะว่าไม่สามารถโฟกัสได้ทำไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยทำไมฟังอันนี้แล้วเอ้าไอ้กูจะโฟกัสจากไหนวะเออชัดเจนแล้วมันก็จะหงุดหงิดชัดเจนแล้วว่าเป็นตัวไหนเออมันก็จะหงุดหงิดแล้วพอออกกำลังกายปุ๊บเขาถามมาแล้วแค่บอกไปว่าแป๊บนึงนะออกกำลังกายอยู่ออกกำลังกายไม่เห็นหรือไงเออเห็นไหมแต่ว่าก็ใช้คำพูดไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามันหงุดหงิดแหละแต่ว่าน้อยลงถ้าเป็นเมื่อก่อนจะไม่ใช่อารมณ์นี้จะหยุดออกเลยแล้วก็แบบมานั่งหงุดหงิดเลยแล้วเราก็จะอะไรวะเป็นอะไรที่ตัวเองไม่ออกแม่งที่ตอนเราทำอะไรอยู่เขายังถามได้จำได้ว่าแบบอยู่ดีก็กางเสื่อแล้วก็แบบนอนหงุดหงิดปุ๊บแม่งไม่ออกแม่งแล้วนอนแต่เงี้ยโอเคหยุดคุยก่อนได้ป่ะเพราะว่ายังไม่มีเวลาจะไปคิดด้วยขอออกกำลังกายแป๊บนึงก็พูดไปแล้วก็ออกกำลังกายต่อจบลืมเรื่องนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อยากแชร์ที่ขวัญบอกว่ากำลังอินเรื่องบีน้องมิ้นมาซะสยิวกิ้วคุณบีคุณบีก็อย่างที่ช่วงนี้ก็คือแบบที่เรากินอาหารดีๆแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคือนอนหลับพักผ่อนแบบเพียงพอใช่เต็มที่ในเวลาที่แบบปกติในเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยบาลานซ์เนาะมันบางทีแบบว่าพอมันมีเรื่องเข้ามากระทบสมมติว่าเป็นเบอร์หกอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่มากระทบที่มันทำให้เรารู้สึกว่ากิเลสมันทำงานเยอะเราใช้กลไกเยอะอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนคือสังเกตเองว่าเราจะนอนไม่หลับเราจะแบบเก็บมาคิดใช่หัวเราจะหมุนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมก็คือคิดวนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันจิตใจมันเบาสบายแล้วมันทำให้เราแบบได้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วก่อนนอนอย่างเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรเราก็นอนหลับปกตินะแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องการนอนเลยมันส่งผลให้แบบพอเรานอนดีมีเรื่องถึงจะมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่รู้มันมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบลงไปทำให้มัน
มากขึ้นเพราะว่ามันคือเกิดจากความคิดเราอย่างเงี้ยตื่นมามันก็จะรู้สึกสบายมีความสุขด้วยถ้าย้อนไปที่คุณบีเวอร์ชั่นแรกก่อนเจอนพลักษ์เกือบไปหาหมอแล้วเป็นไงบ้างคะเวอร์ชั่นแรกของเบอร์6เกือบไปรับยาแล้วเวอร์ชั่นนั้นคือแบบว่าเครียดกับงานมากเครียดจนแบบว่าอะไรก็ไม่รู้มันคือใช้ความกลัวกับความที่กลไกเราเยอะหนักมากอะไรเงี้ยจนลามไปถึงเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันเครียดหนักมากมันมีเรื่องอะไรเข้ามาไม่รู้แต่ว่าเราไม่รู้วิธีจัดการกับมันเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้ว่าเมื่อเราเครียดแล้วเราจะเป็นแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าหรือว่าควรจะไปหาหมอจิตแพทย์แบบเป็นโรคเขาเรียกอะไรโรคแพนิคหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันนอนไม่ได้เลยมันเก็บไปฝันเอาทุกอย่างเก็บไปฝันมันทำคือก่อนนอนเราจิตใจเราไม่ได้สงบนิ่งแบบนี้งานก็หนักกินข้าวก็ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเต็มที่กับงานอะไรก็คือกลัวงานไม่เสร็จนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฉี่ก็ไม่ฉี่ห้องน้ำก็ไม่เข้ากลายเป็นแบบว่าทำงานเยอะสุขภาพเสียเนาะถูกต้องเลยแล้วก็แบบร่างก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลกันใช่ยังไงบ้างคะมีเรื่องแชร์ไหมก็ความสุขถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังทำงานประจำอยู่เนาะความสุขก็คือการได้กลับบ้านแล้วถอดชุดชั้นในมันอึดอัดใช่ไหมมันอึดอัดมากแล้วก็ห้องทำงานที่มีคนแบบว่าเยอะมากเราไม่มีข้อกั้นอย่างเงี้ยอึดอัดมากกับการที่งานที่จะต้องออกไปสัมภาษณ์คนเนี่ยเหนื่อยมากมันรู้สึกว่าเดรนพลังงานมากแต่ช่วงเนี้ยตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยรู้สึกว่าดีขึ้นมากกับการที่ว่าเราออกไปข้างนอกเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วถึงมันเหนื่อยจริงแต่มันมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่เราสามารถหาวิธีชาร์จพลังงานให้กับตัวเองได้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อก่อนเยอะจัดการกับระบบอะไรภายในได้ดีเยอะดีขึ้นเยอะอันนี้ก็สอนเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเรื่องถอดชั้นในเนาะมันก็สอนให้รู้ว่าชุดชั้นในครับอย่างเงี้ยสอนให้รู้ว่าเฮ้ยเราหาความสุขในสิ่งเล็กๆได้กางเกงในครับเนี่ยอาจจะทำให้คุณน้ำเหลืองไม่ดีได้นะการไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยมันไม่ดีมันก็หงุดหงิดบางคนโหผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนหงุดหงิดได้กินข้าวหายอันนี้คือเราแบบเชื่อมากนะเพราะว่าพิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าการที่เฮ้ยเราดูแลสุขภาพให้มันโอเคอ่ะพันกายดีใจดีโคตรจะส่งผลกับใจแหละกับความสุขในแต่ละวันที่เราได้รับมาจากตัวเองอะค่ะความสุขภายในเนาะที่ไม่ต้องไปหาจากข้างนอกนะคะมีเบอร์5มาบอกเหมือนกันเลยมีความสุขกับการกลับบ้านถอดชุดชั้นในหมายถึงไม่ได้ถอดอย่างเงี้ยค่ะแค่ปลดมันแค่ปลดมันว่าอ๋อให้ได้หายใจแล้วผู้หญิงน่าจะเข้าใจนะคะปุ้นบอกยกดัมเบลด่วนจริงๆนะเราแค่เริ่มเอาชนะใจตัวเองก่อนเราก็อยากเชียร์นะให้แบบดูแลร่างกายให้ดีๆนะคะมีร่างเดียวเนาะใช่คือแบบเริ่มออกตอนนี้ยังไม่สายไปมันจะค่อยๆอย่างเงี้ยคือไม่มีคำว่าสายไปสำหรับการจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายสามารถทำได้ตลอดทุกเมื่อที่แบบเราชนะใจตัวเองได้แล้วทำอะไรดีๆให้กับตัวเองแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจที่เสียเวลาไปออกเลยด้วยซ้ำเราจะรู้สึกแบบโหแล้วแบบตัวมิ้นท์เป็นคนไม่กินผักเป็นเด็กที่ไม่กินผักจริงๆพอเห็นผักแล้วไม่เอาเลยก๋วยเตี๋ยวนี่คือไม่ใส่ผักไม่ใส่เลยจริงๆแบบผักชีก็ไม่เอาไม่กินพอมีผักโรยมาปุ๊บผิดหวังไม่กินเลยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมาก็กินเยอะด้วยกินเก่งมากมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์นะคะกับการที่ว่าเราเริ่มรักตัวเองเพราะเราไม่ใช่คนแบบไม่ใช่สายออกกำลังกายอ่ะนะคะเนี่ยปกติเซิร์ฟสเก็ตไม่เล่นหรอกเพราะว่าคนข้างนอกเยอะเราไม่อยากให้ใครเห็นตอนเราเล่นแล้วเล่นที่ไหนได้ไหมที่มีคนเดียวเดี๋ยวนี้โอเคเขาก็ไม่ได้อะไรหรอกเราก็ไปเล่นได้อะไรอย่างนี้นะพี่โอบอกว่ากลับบ้านเปลี่ยนชุดออกกำลังกายจ้าสบายๆความสุขจริงๆทุกคนแชร์ความสุขได้เนาะเพราะว่าแบบบางทีเราเจอคนรักเดียวกันมาแชร์ไงเฮ้ยมันถูกจริตเราอะแต่นี่เราแชร์ in general เนาะว่าเฮ้ยในการที่เราทำพื้นฐานในชีวิตความเป็นมนุษย์เนาะจริงๆแล้วชีวิตตอนนี้เราก็มีปัญหาโควิดนะเราสามคนอะเราก็มีนู่นมีนี่มันก็มีเรื่องเครียดอะค่ะเหมือนที่เราบอกความเปลี่ยนแปลงมันนำมาสู่ความเครียดของมนุษย์ทุกคนมันไม่มีบารมีไม่เกิดจริงๆอย่างนี้นะคะซึ่งพอมันเปลี่ยนอะเราจะทำยังไงอะทำยังไงเครียดต่อไปหรือว่าจะต้อง move on แล้วเราจะ move on ยังไงก็จัดการใจจัดการตัวเองก่อนนะคะว่าโอเคตอนนี้ทำอะไรได้บ้างค่ะตอนนี้ถ้าสมมุติในเรื่องชีวิตมันทำอะไรไม่ได้ก็ออกกำลังกายเลยเพราะมันทำได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องเสียเงินเปิดคลิปYouTube ก็แหละเนี่ยเบเบ้เนี่ยมาเลยอยู่บ้านคาร์ดิโอไป25นาทีเองนะเต้นไปคือมันไม่ได้เสียเงินเสียเวลาหน่อยแต่ว่าครึ่งชั่วโมง
ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่ใช่เพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายเกิน30นาทีเออเออเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าแบบเราเครียดอย่างเงี้ยเราถ้าเราไม่ออกสมมติว่าปกตินะเราจะไม่ทำอย่างอื่นเราจะนั่งเหมือนนั่งอยู่กับตัวเองนั่งคิดนั่งคิดนั่งเครียดมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเราก็แค่ลองเปลี่ยนวิธีที่หาทางออกจากทุกข์ก็คืออันนี้ที่เราแนะนำไปก็อาจจะลุกมาออกกำลังกายมันอาจจะได้รู้สึกว่าปล่อยพลังงานบางอย่างที่มันอาจจะอัดอั้นอยู่มาที่ฐานกายเนาะเราสามคนก็ไม่มีใครเป็นฐานกายเนาะเนี่ยเนี่ยเขาเอาให้เห็นเลยเนาะเราบาลานซ์การที่เราอยู่ใจกับอยู่หัวมากเกินไปจนเราไม่มาอยู่ปัจจุบันใช่ใช่เออเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันโคลงเคลงนะคะก็มันจะไม่สบายตัวพอมันอะเราออกกำลังกายอย่างเงี้ยพอตอนจะนอนนะมันเพลียจากการออกกำลังกายใช่ไหมมันเสียเหงื่อมันก็หลับแล้วก็หลับดีด้วยแล้วตื่นเช้าด้วยใช่ตื่นเป็นเวลาเออแบบเนี้ยแม่งคือโหโคตรโอเคเออนะคะฮอร์โมนดีแล้วพอเราสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีตามอ่ะคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะเขาก็จะแบบรีแลกซ์เออเปลี่ยนไปมั้ยเนี่ยทำอะไรมาอ๋อออกกำลังกายกินน้ำเยอะๆเออดื่มน้ำเยอะๆก็ช่วยกินอาหารที่มีประโยชน์เออแค่นี้เองนะคะอ่ะพี่โอแชร์เนาะหกออกจากหัวแล้วอยู่กับปัจจุบันก็มีสุขก็สุขแล้วจ้าโยคะหลังเลิกงานเกือบทุกวันทำให้พี่สบายกายสบายใจหัวโล่งเลยจ้าเพราะว่าอย่างจะให้คนบางคนไปจับไปนั่งสมาธิอ่ะจริงๆสมาธิแนะนำนะคะแต่ว่าบางคนอ่ะมันไม่ใช่สมาธิแท้ค่ะสมาธิแท้มันคือการที่มันว่างมันไม่ได้คิดอื่นบางทีอย่างโดมินเองอ่ะเป็นคนนั่งสมาธิเก่งแต่มันไม่ใช่สมาธิแท้มันคือสมาธิเราสมาธิทิพนั่งนั่งปุ๊บแล้วก็แบบเตาง่อยดึ๊ดดึ๊ดเตาง่อยอยู่ในหัวแล้วก็แบบเดินเดินจงกรมตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดจงกรมก็แบบแบ็คพิงก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอะไรพวกเนี้ยแทรกเข้ามาในหัวเออซึ่งถามว่าเราคิดอะไรเครียดไหมไม่ใช่แต่มันมีเรื่องอื่นอะที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าที่ไม่ใช่ตอนนี้ปัจจุบันนี้กับการที่เราอยู่กับมืออยู่กับขาอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเขาบอกว่าธรรมะเอ้ยไม่ใช่ธรรมะสมาธิแท้ๆมันต้องนั่งแล้วมันเห็นแสงบางอย่างแล้วมันว่างเออมันโล่งสบายเชื่อไหมเคยทำได้ในชีวิตอะไม่เกิน10ครั้งเราเคยทำได้ตอนอายุแบบ7ขวบ10ขวบอะไรประมาณเนี้ยเออแค่ตอนนั้นเลยแล้วตั้งแต่โตมาไว้เลยวัยรุ่นมาไม่เคยทำได้เลยไม่เคยเจอโมเมนต์นั้นเลยไม่เคยมีแสงสีขาวไม่เห็นแสงสีขาวนั้นแล้วแต่เข้าใจว่าเออเห็นแล้วมันว่างเป็นยังไงเพราะว่าเคยได้สัมผัสมาแล้วใช่มันจะเบาสบายนะคะแต่ว่าพอมันไม่ได้อะถามว่าไปนั่งอีกมันก็เหมือนแบบมันไม่แท้อะแล้วมันเสียเวลาเออแล้วมันไม่ได้อะไรนอกจากเราโอเคเราหายใจดีขึ้นเรารู้จักแต่ก็คือได้เนาะก็คือได้ได้อยู่ดีได้อยู่ดีแค่เราไม่ได้ปล่อยอะไรบางอย่างออกไปไม่ได้ปล่อยเลยเนี่ยมันเป็นการมารู้มาเห็นว่ามันมีตะกอนอะไรเกิดขึ้นอยู่ภายในความคิดหรือความรู้สึกหรืออยู่ในตัวหรือในกายเราบางทีเรานั่งอยู่เรารู้แล้วเอาแล้วปวดหลังเอาแล้วปวดไหล่อันนี้คือการรู้แล้วนะคือการแบบว่าโอเคอยู่กับตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่นะคะซึ่งพวกเรา3คนเนาะก็เล่นโยคะพี่ไกด์แชร์ด้วยเนาะโยคะดีมากหลับสบายหลับลึกนะคะพี่ไกด์บอกเล่นโยคะนะคะก็ได้สมาธิได้บอดี้ด้วยหายใจเป็นด้วยนะคะแนะนำนะมีสติอยู่กับปัจจุบันเนาะบางทีเราต้องดู YouTube เนี้ยเราเขาทำท่าอะไรเราต้องทำตามคือเราต้องโฟกัสอยู่กับตรงปัจจุบันว่าเฮ้ยถ้าเราผิดหายใจเข้าท่าไหนหายใจออกเฮ้ยท่านี้ไปอ้าวถ้าเราสมมติว่าถ้าเราไม่มีสติหลุดปุ๊บคือเอาเราทำผิดข้างเลยนะเออใช่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสมาธิอยู่เขาไปข้างซ้ายเราเอาข้างขวาออกอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังมีอยู่พูดแชร์อะไรสักอย่างฮอร์โมนใช่ไหมพี่ตีด้วยพี่ตีอ่ะเลยพี่ตีบอกว่ากำลังเดินไปฟังไลฟ์ไปนะเนี่ยเพื่อความสบายตัวเย้พี่ตีเบอร์หนึ่งเนาะพี่ตีบอกว่าเวลาเครียดก็วิ่งเลยจ้าหายนะคะโกรธคุณกายเนี่ยแนะนำเลยนะเพราะว่าส่วนกายเขาลงกับกายอ่ะแล้วมันจะหายโดยเฉพาะเบอร์8กับเบอร์1ก็เบอร์ทุกเบอร์เลยส่วนกายทุกเบอร์นะคะถ้าสมมติคุณมีอารมณ์รู้สึกไม่พอใจมันโดนกระทบง่ายเนาะสนใจเพราะว่ามันผ่านกายผ่านสัมผัสทั้งหมดนะคะพอกระทบปั้งโอ้ข้างในมันแตกแล้วเหมือนกันนะมันไฟมันสุ่มสวงเหมือนกันนะนะคะไฟเยอร์มาแล้วไฟเออธาตุไฟแตกนะคะส่วนตัวเนาะเราให้นิยามว่าเป็นธาตุไฟพอไฟมันลุกข้างในเนี่ยมันต้องเอาออกมันไม่สบายตัวหรอกใช่ไม่ว่าจะเป็น introvert extrovert ส่วนตัวเขาก็จะต้องพ่นออกมาใช่ซึ่งถ้ามันมีการทั้งพ่นที่ดีแล้วพ่นไม่ดีพ่นไม่ดีคืออะไร
ด่ากราดอย่างเงี้ยเออไปว่าเขาอย่างเงี้ยพูดอะไรแค้นฝังหุ่นเออไปโกรธเคืองเขาโห10ปีแล้วก็ยังโกรธอยู่อย่างเงี้ยพอไปนึกถึงมันก็ยังต้องเขียนจะต้องโกรธมันออกไปไม่ได้ต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเออมันคันเนาะเนี่ยแล้วใครเสียล่ะก็เราเนี่ยเพราะไฟมันสุมเราเองใช่ก็ไม่ตัวเราพี่ตีเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะพี่ตีบอกว่าถ้ามีอะไรเงี้ยเขาไปวิ่งรู้สึกไม่สบายตัวละวิ่ง5กิโลจ้าโหดมากแต่พี่ตีหุ่นดีนะเอ้ยโสดปวดจีบเดี๋ยวพี่ตีบอกไม่ใช่นะเดี๋ยวนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็แนะนำนะคะสำหรับทุกท่านเลยละกันใช่นะคะมันนี้ปุ้นบอกว่าการออกกำลังกายสามารถกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขเช่นโดพามีนฮอร์โมนทำให้รู้สึกดีหากมีรูปร่างหรือว่าน้ำหนักไปตามเป้าเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ฮอร์โมนชนิดนี้หลั่งออกมามากขึ้นเย่ขอบคุณค่ะโดพามีนนี่เคยพูดในคลิป extrovert introvert เนาะค่ะมันทำโดพามีนอยู่ใน extrovert จะทำงานได้ดีมากมากกว่าเป็นพิเศษคือตอบสนองได้ดีกว่าคน introvert นะก็ทำให้คน extrovert เขาแบบกระปี้กระเป๋าอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนึกออกอะไรเหตุการณ์วันนั้นที่มาชั่งน้ำหนักครบหนึ่งอาทิตย์ก็คือเหมือนว่าเรา challenge ตัวเองว่าแบบเอ้ยเราจะลดน้ำหนักอะไรเงี้ยก็กินอาหารแล้วออกกำลังกายอะไรเงี้ยแล้วก็พอครบหนึ่งที่มาชั่งน้ำหนักเห็นตัวเลขบนตาช่างคือมันลดไป1กิโลคือดีใจแบบ1กิโลนี้คือเผลอเอาเสียงดังออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่ามีความสุขเลยอ่ะคนวัดตัวเพราะว่ามีความสุขรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันลดลงไปแล้วเห็นไม่เห็นเลขนี้มานานแล้วอย่างเงี้ยประมาณนี้เนี่ยเป็นความสำเร็จเล็กๆความสุขความสำเร็จเล็กๆเนาะนะคะของเราทุกคนที่ทำได้เหมือนกันเนี่ยเพิ่มเติมได้นะปุ้นบอกว่าฮอร์โมนเซโรโทนินนะคะฮอร์โมนที่ลดอาการซึมเศร้าด้วยมีหน้าล่ะไม่ต้องกินยาสร้างด้วยการออกกำลังกายเนาะเราสร้างได้ใต้ตัวเองอยู่แล้วแต่นี้มันเป็น2กรณีนะถ้าคุณมีอาการแบบนั้นจริงๆก็คุณพบแพทย์ดีกว่าก็ต้องเป็นไปรักษาเนาะมันต้องดูตัวเองด้วยนะเวทตัวเองว่าเฮ้ยมันอยู่ในขั้นที่เราต้องรักษาหรือยังนะคะถ้ารักษาต้องรักษาก็ต้องรักษาเราก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยโอเคป่วยไม่ไหวแล้วเนาะต้องการการช่วยเหลือเราต้องได้รับการใครสักคนแล้วแหละหรือยาอะไรสักอย่างแหละนะคะไม่ปล่อยให้ตัวเองซึมลงไปเนาะนะคะมานี้มีคุณปวีณาแชร์บอกว่าเหมือนกันเลยทำได้แค่ตอนประถมเรื่องสมาธิใช่ไหมใช่นั่นคือสมาธิโตมาทำไม่ได้เลยไม่ทำแต่เมื่อเช้าลองทำอีกมีคนนำพาเฮ้ยคือดีวันนี้ปลอดโปร่งทั้งวันเย่จริงๆนั่งแบบทำกับเพื่อนกันนะอย่างตัวมิ้นอะถ้าจะออกกำลังกายอะก็คือต้องบอกเพื่อนแล้วเพราะว่าถ้าสมมติทำคนเดียวอะมันไม่มีกำลังใจยังไงไม่รู้เนาะมันรู้สึกว่าแบบอ้าวทำหยองแหยงแล้วก็สุดท้ายก็คือนั่งแล้วก็ปูเสือ แล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็มองมันแล้วก็พับเสือคือเสือคาร์ดิโอเนี่ยคือตั้งอยู่ตลอดเวลาเราไม่ค่อยเก็บหรอกแต่เพราะว่าอุ้งอิงนอนกลางวันด้วยเสือนี้ก็นอนกับแมวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้สำหรับคาร์ดิโอแล้วแมวก็มาผลเล็บใส่อะไรเงี้ยหลังๆก็คือได้ใช้สักทีมีประโยชน์แล้วนะคะนั่นแหละเนาะก็คือถ้าเราสามารถบาลานซ์พลังงานของเราได้การออกกำลังกายนี่ทำให้เลือดสูบฉีดทำให้หน้าตาเปล่งปลั่งนะคุณดีด้วย ยกเว้นว่าคุณต้องอย่าออกเยอะเกินไปด้วยนะถ้าออกเยอะเกินไปออกเยอะเกินไปค่ะคนนี้เลยบ้าบ้าพอออกกำลังกายปุ๊บเป็นบ้าแล้ว ต้องการเสพติดต้องการกล้ามแล้วเสพติดมากก็ออกกำลังกายมากเกินไปแล้วเวลาเราเวทใช่ไหมเดี๋ยวแชร์ความรู้กันเผื่อใครเฮ้ยจบคลิปนี้อยากออกกำลังกายพอเราเวทหนึ่งที่อ่ะวันต่อมาที่เราเวทตรงนั้นมันต้องพักเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเสียหายมันต้องได้รับการฟื้นฟูมันต้องฮิลก่อนสัก 1-2 วันสมมติวันนี้เราเล่นหน้าท้องใช่ไหมพรุ่งนี้หน้าท้องเราจะเจ็บเราก็ต้องห้ามเราต้องไปแตะท้องเราต้องไปเอาอาจจะออกกำลังกายได้แต่เป็นแขนเป็นขาหรือเป็นอะไรเป็นส่วนอื่นไปเป็นส่วนอื่นไปนะคะทีนี้ไม่พักเล่นแม่งทั้งตัวเลยเล่นเป็นชั่วโมงเลยเล่นอยู่นั่นน่ะเล่นทั้งตัวเลยอ่ะปกติเล่นเกมปกตินั่งเล่นเกมเข้าวังไปอันนี้คือออกกำลังกายแต่ว่ามากเกินไปแล้วค่ะก็เป็นไข้ไม่ไหวไข้จับสั่นสุดท้ายก็น็อกไป3วันไม่ได้ออกกำลังกายก็ต้องพอดีมาแก้ด้วยโยคะแทนนะก็คือเนี่ยเรื่องของความพอดีทำอะไรก็พอดีใช่นะคะถ้าไม่อยากเจ็บก็ไปคาร์ดิโอต้องหาลู่ทางที่เราชอบแต่เราไม่ชอบคาร์ดิโอเพราะว่าเราหายใจไม่ทันเราชอบคาร์ดิโอลองมองหาสิ่งที่คุณชอบโปรดปรานแล้วก็ดีต่อตัวคุณนะคะคอมเมนต์คุณต้องค่ะบอกว่า9ช่วงนี้เครียดบ้างค่ะมีความดูซีรีส์และดองงานเยอะขึ้นเช้าง่วงนอนไปทำงานแทบไม่ทันแต่
คุณต้องยังคุณตองคุณต้องนะคะขอโทษอ่านชื่อผิดยังหัวเราได้นะยังโอเคเนาะใช่แสดงว่ายังโอเควันนี้เราคุยชิวๆเนาะคุยแบบคุยแบบเบาๆเนาะเออนะคะก็เป็นการแชร์เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องรอบตัวนั่นแหละนะคะนพพลักษ์ก็คือเราก็ต้องมาศึกษาคนมาเซฮายกันค่ะเดี๋ยวระหว่างที่คุณบีจะอ่านเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ด้วยวันที่25นี้นะคะเรามีไลฟ์ที่เพจของสมาคมนพพลักษ์ไทยนะคะในหัวข้อเส้นทางกระบวนการของพวกเราเนาะก็ถ้าใครอยากจะรู้อยากสนใจก็เชิญนะคะวันที่25วันศุกร์นี้2ทุ่ม2ทุ่มเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้อีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะเจอเรา2คนเนาะคุณบีก็จะตอบไลน์เหมือนเดิมเผื่อเรามีต้องอะไรอะไรต้องเต้งต้องแต่งนะคะประมาณนี้นะคะรวมถึงเราก็มีคอร์สด้วยนะคะเป็นนพพลักษ์ขั้นต้นครั้งแรกขั้นต้นครั้งแรกของฮิปสเตอร์เลยใช่รับไม่เกิน10ถึง12ท่านนะคะตอนนี้ยังไม่เต็มเนาะสามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะเหลืออีกประมาณ4ที่สอบถามคุณบีได้นะคะเขามาไลฟ์เขาก็สามารถตอบได้นะคะตอนนี้ก็ก้มหน้าตึกๆๆอยู่นะคะคอมเมนต์ต่อเลยค่ะมีข้าวปุ้นบอกว่าถ้าใครอยากจะใครปรับการกินไม่ได้สักทีอยากปรึกษาอยากปรับอาหารปรึกษาปุ้นได้นะคะอีกโปรโมทเก่งปุ้นเขาจบโภชนาการอาหารมานะคะมีความรู้เยอะมากนะหลังไม่ได้หลังไม่ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็คุณปุญญาดาน่าจะมาแชร์เนาะคุณเป็นชื่อเมรักสองค่ะเริ่มออกกำลังกายมาน้ำหนักตอนนี้ลง5กิโลแล้ว wow. รู้สึกได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อตัวเองจากที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีวินัยไม่ค่อยทำอะไรเพื่อตัวเองตอนนี้ดีใจมากๆโอ้สุดยอดมากเลยอันนี้ก็มีคีย์เวิร์ดคือสิ่งที่คุณเมย์แชร์คือแบบมันเหมือนเวลาเราได้เหมือนเราให้รางวัลอะไรตัวเองแล้วเราทำมันสำเร็จอะเรื่องเล็กน้อยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเบอร์สามอะทุกเบอร์อะเรารู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับสิ่งที่เราทำแล้วมันสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันอะเราได้สร้างอะไรขึ้นมาเพื่อตัวเองก็ดีเพื่อคนอื่นก็ดีอะมันรู้สึกดีนะเออมันเหมือนเฮ้ยโหชีวิตนี้แม่งแบบมีความหมายแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเออใช่นะคะแบบเนี้ยเนี่ยเก็บมาตักมาวันนี้เราพูดเรื่องความสุขเนาะตักลองมองหาความสุขรอบๆตัวของคุณดูนะคะมันจะไม่มีวันละลายเลยถ้าคุณรู้แหล่งนะคะก็ประมาณนี้ yeah อ่ะแจกหนังสือเลยดีกว่าได้เลยหนังสืออยู่ไหนหนังสืออยู่ที่คุณวีค่ะมาเห็นเล่มเดียวทุกคนนะคะเราเดี๋ยวเราเอามาให้น่าจะอยู่ที่ชั้นสองเล่มนะคะพิมพ์มาว่าออสการ์นะคะออสการ์เนี่ย making round with Oscar นะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเติบโตภายในเนาะเป็นหนังสือที่อ่านแล้วดีต่อใจมากๆค่ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับนพพลักษ์หรอกแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์นี่แหละนะคะใช่มองคนให้เป็นคนเนาะอย่ามองคนให้เป็นหุ่นยนต์หรือเป็นเลขอย่าเป็นไทป์อย่าเป็น NIS อย่าเป็นไทป์แบบนั้นมากมายหลุดออกมาจากตรงนั้นเราใช้ได้แหละเราใช้เพื่อเข้าใจดีกว่าไม่ใช่ใช้เพื่อที่จะไปบอกว่าHey, สวัสดีค่ะชื่อมิ้นค่ะเป็นลักสี่ค่ะเป็น SP เป็น INFJ ไม่เอาแบบนั้นเนาะเออเราเฮ้ยคนนั้นไงอุ๋งอิงไงลักข้าไงอะไรอย่างเงี้ยมิ้นมิ้นก็มิ้นไงมิ้นก็คือมิ้นมิ้นไงที่ใส่แว่นที่บีก็คือมิ้นบีก็คือบีก็คือบีอุ๋งอิงก็คืออุ๋งอิงเนาะลองมองพาร์ทอื่นเนาะจากตรงนี้กับความเป็นมนุษย์จริงๆของเราที่สวยงามถูกต้องนะคะเพราะว่าบางทีเราใช้เลขไปให้เขาเนาะบางทีเราเห็นแค่เศษหนึ่งส่วนล้านของชีวิตเขาด้วยซ้ำเห็นแค่การแสดงหนึ่งในม่านฉากในหน้าจอนั้นฉากหนึ่งของชีวิตเขาเท่านั้นเองนะคะเราไม่ได้สามารถรู้ได้เลยว่าเบื้องหลังเบื้องลึกที่เขาจะต้องทำแบบนี้มันคืออะไรก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเลยใช่นะคะดังนั้นก็ปล่อยวางเลขออกปล่อยวางใบไม้ใบคุณนายใบคุณนายโฆษณากันของน้องกิวี้ใครสนใจต้นไม้ก็ไปเชิญได้นะคะออสการ์กันมาเลือกเลยเลือกเชิญเลยค่ะคุณบีปักหมุดเลยค่ะสองคนผู้โชคดีค่ะถ้าสมมติว่าได้หนังสือก็inbox มานะคะส่งที่อยู่มาได้เลยนะใช่เราส่งให้ถึงบ้านเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะคะเอาเลยค่ะเอามาเลยค่ะออสการ์นะคะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะจัดมาได้เลยเรามี2คอร์สเนาะเดือนหน้ามีของกับเสถียรธรรมสถานด้วยนะคะพวกเราก็
สอนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเนาะอย่าเรียกสอนดีกว่าเรามาแบบแชร์แล้วกันเปลี่ยนเนาะถ้าอยากเข้าคลาสสำหรับขั้นต้นแล้วเจอตัวจริงนะคะก็สมัครกับทางเสถียรธรรมสถานได้เลยนะคะก็ทางเสถียรเนี่ยก็จะสอนนพพลักษ์แล้วก็มาควบคู่กับเรื่องธรรมะด้วยนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทเอ้ยเราอยากพูดเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวไว้สักไลฟ์ละกันนะคะจริงๆแล้วทุกศาสนาทำได้นะเพราะมันเป็นเวย์ของการเติบโตภายในพอคุณรู้แล้วว่ายังไงต่อล่ะทีนี้รู้แต่สักแต่ว่ารู้หรือเปล่ารู้แต่สักแต่ว่าเฮ้ยมันตรงกับข้อมูลในหนังสือไหม อย่างนี้หรอรู้แล้วพ้นทุกข์จริงๆหรือเปล่าทำยังไงเราถึงจะหลุดออกจากวงจรนี้ได้สักทีวงจรอุบาทละกันเนาะเพราะมันอุบาทเพราะมันไม่ได้สวยงามมันมุฟออนเป็นวงกลมอ่ะเราทำยังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นวันเนสจริงๆไม่ใช่การวนลูปเนาะบางคนก็ใช้ในที่แบบรู้แล้วเอาไปใช้แบบผิดก็มีเหมือนกันมันก็ทำร้ายคนอื่นก็มีให้เห็นบางทีเราก็ทำเหมือนกันเราก็เอ้ยรู้ตัวเราก็ไม่ได้อย่าทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะได้แล้ว1คนค่ะดีดีด้วยใครเอ่ยคุณแป้งคุณแป้งเย่อ่ะปรบมือกอกันคนที่2ค่ะทักมาเลยนะคะอินบ็อกซ์มาเลยคุณปวีณาค่ะเย่ปรบมือเจอกันบ่อยมากเลยนะคะทุกท่านเราจำได้หมดนะแต่ว่าคือจำ Facebook ได้แต่ถ้าสมมุติเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็จะจำไม่ได้แล้วนะพี่ขวัญอดได้อีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรพี่ขวัญไม่เป็นไรนะคะแล้วเราหลังไมค์มาเจอกันเลยดีกว่ากินลาบไหมพี่ขวัญลาบส้มตำไม่ลาบพี่ขวัญส้มตำปลาเขาไม่ล็อกดาวน์แล้วนะพี่ขวัญประมาณนี้นะคะก็วันนี้ก็แชร์ประมาณนี้นะประมาณนี้ความสุขของเราทิ้งท้ายเนาะพวกเรา3คนนะคนละไทป์เนาะแล้วก็มีคน extrovert และ introvert ด้วยเนาะวิธีการอยู่ร่วมกันก็คือก็เข้าใจเขาแหละใช่และเข้าใจเราด้วยนะอย่างบีอย่างเงี้ยบีเป็น extrovert คนเดียวแล้วคือสมมติว่ามันไม่มีพวกเราออกไปไหนด้วยอ่ะมันก็คือไม่มีใครออกไปไหนด้วยมันก็ต้องออกไปคนเดียวซึ่งถามว่าออกได้ไหมได้ออกได้แต่ว่าบางทีอ่ะมันก็ต้องการมันไม่มีพลังงานที่มันเติมเต็มจากอะไรบางอย่างอะไรนะใช่มันก็จะต้องเราก็จะต้องโอเค2อาทิตย์ผ่านไปแล้วควรจะต้องมีอีเวนท์ที่เราจะต้องออกไปไหนสักที่ละที่จะต้องพามันออกไปด้วยนั่นคือการใส่ใจกันละกันเนาะต้องใส่ความใส่ใจลงไปให้คนรอบตัวด้วยนะคะที่เขาที่มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนเราใช่เพราะว่าเราไม่ใช่คนคนเดียวบนโลกแล้วไม่มีใครได้คิดเหมือนเราทั้งหมดหรือแม้แต่คนไทป์เดียวกันก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้ถูกต้องแล้วก็ยิ่งแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ใกล้ตัวเราหรือคนสำคัญก็ควรจะต้องเข้าใจมากๆไม่ใช่ว่ามองข้ามใส่ใจกันเยอะใช่อ๋อมีคนบอกว่าถ้าเล่นขับเฮาจะเชิญมาคุยเรื่องนี้นะคะโอ้ยินดีค่ะอาจจะพูดไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆขับเฮามีคนชวนเยอะแต่ว่าเราไม่มีแอคเคาท์ประเด็นพี่ไกด์บอกทีหลังเรียกพี่จัดไปเลยพี่ไกด์คาเฟ่ไหนดีได้ค่ะพี่ไกด์ชมรมสาวโสดเนาะพี่ไกด์พี่ไกด์ชวนบีบ่อยๆนะคะพี่ไกด์ชอบไปคาเฟ่เนาะพี่ไกด์พี่ยินใช่ใช่ใช่เมื่อกี้พูด extrovert แล้วเนาะ introvert ก็เหมือนกันนะคะครอบครัวที่เฮ้ยพ่อแม่พี่เป็นอีก extrovert หมดเลยแล้วมีบางทีมีบุคคลคนเดียวที่เป็น introvert คนเดียวอย่างเงี้ยเนาะเราก็เข้าใจเขานะแล้วเราก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่าบางทีเราต้องหาโมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อจะมาเติมเต็มเราที่เราอยู่ได้เนาะทำให้เรามีความสุขด้วยตัวเองถ้าถามว่าเราออกไปได้ไหมเราออกได้แต่ถามว่ากูมีความสุขไหมบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าโอเคเพื่อคุณแล้วมันก็ไม่ได้ทุกวันเนาะแล้วก็พยายามไปเท่าที่เราทำได้พยายามแชร์เท่าที่เราทำได้ประมาณนี้นะคะเป็นไงบ้างคะพูดถึงอะไรนะเราจะอยู่ร่วมกับคนที่แตกต่างกับเราในโลกนี้อย่างไรก็หนึ่งก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็พอเรารู้จักตัวเองเราศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองดีแล้วก็เราก็ต้องรู้อีกว่ามีคนที่ไม่เหมือนเราอีกเยอะหลายแบบแล้วก็ต้องเข้าใจเขาแล้วก็หาตรงกลางที่เราพอดี law of three ใช่ค่ะก็สรุปเป็นสรุปของวันนี้แหละที่ทั้งเราและเขาโอเคที่ในระดับที่ทั้งสองฝ่ายโอเคแล้วก็คือเราก็จะอยู่อย่างกันอย่างมีความสุขแล้วก็จะไม่มีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีแหละเราก็แค่คุยกันแล้วก็ทำให้มันสุดใจเนาะเปิดใจใช่โอเ
ประมาณแบบนี้เนาะก็เป็นเบสิกของคนทุกไทป์แหละเนาะนะคะเป็นเบสิกของมนุษย์เนาะนะคะที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เพราะว่าไม่มีใครอยากมีปัญหากันหรอกถูกต้องหรือแม้แต่คนท็อกซิกเองคุณต้องมองเขาด้วยนะว่าเขาเจออะไรมาหรือเปล่าถึงเป็นแบบนี้นะใช่หรือว่าเฮ้ยมามองตัวเองว่าเพราะเขาเจอเราหรือเปล่าใช่เพราะเราหรือเปล่าเอ้ยเจอกูวะหรือเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีนะก็ต้องมองให้ทั่วๆเนาะมันมีความเป็นไปได้หมดใช่นะคะแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะเปิดช่องสามเกลือหาทำนะจะเป็นช่องเราเองเนาะไม่ใช่เป็นช่องสติปอิงนั่นแหละนะคะก็เป็นอีกเซ็กชั่นนึงเนาะใช่ก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยเล่าเรื่องไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างเนาะแล้วก็อยากจะรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพยายามทำออกมาถ้าไม่ขี้เกียจซะก่อนไม่ขี้เกียจนะคะอันนี้พูดเปยไว้เฉยต้องพูดไว้ในกล้องเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหลักฐานแล้วว่าต้องทำนะอย่าลั่นถ้าทำไม่ได้อย่าลั่นไม่ได้อย่าลั่นอันนี้ลั่นแล้วต้องทำให้ได้ต้องหาทำจริงๆต้องหาทำนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำว่างมากไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าว่างไม่มีอะไรทำนะแล้วก็แบบว่าอยากให้ไม่อยากให้แบบเป็นไม่อยากให้ติดข้อมูลกันเยอะเกินเนาะเราก็จะสอดแทรกเอนเนียกรามไปด้วยแหละค่ะเอ้ามันอาจจะเป็นเซลล์ๆอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นกิมมิกเนาะมีกลิ่นอายของเอนเนียกรามยังมีเครื่องมือนี้ในชีวิตอยู่นะแล้วมันก็เป็นสีสันได้อาจจะเป็นวงรีวิวของอะไรอย่างเงี้ยทำไงจักรแร้ขึงขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีเอนเนียกรามมีเกรดของเอนเนียกรามว่าคิดยังไงกันเนาะมีมุมมองยังไงนะคะก็โอ้โหอุ้ยมีคนชมเขินจังเลยอันนี้ก่อนเชิญเลยค่ะคุณรุ่งระวีบอกว่าชอบการนำพาพูดคุยของ Enneagram Hipster ที่พยายามทำให้คนมนุษย์ขอบคุณการไม่ตีตราและเน้นสติการเติบโตพร้อมพัฒนาให้กลมกล่อมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากคือที่หวิงใช้เวลา1ปี2ปีที่ทำแบบเรื่องนพพลักษ์มาเนี่ย3ปีแล้ว3แล้วเหรอ3ปีที่ทำคลิปนะคะ3ปีทำคลิปเราหวิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่ามากก็เลยรีเมคใหม่เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยตัดคลิปไม่เป็นเลยแล้วก็แบบมันเหมือนกับว่าลุกลี้ลุกลนทำอ่ะเหมือนแบบทำโอเคโอเคเสร็จแล้วได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันรีบๆออกไปใช่ไหมเพราะกลัวไม่ทันเวลาออกใช่เพราะคนแล้วโอ้ยอยากดูต่อมันก็มีความแบบว่าเฮ้ยฉันไม่อ่านฉันไม่อยากอ่านหนังสือฉันอยากรอคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคพยายามช่วยให้มีคลิปมันต่อเนื่องกันตอนนี้ก็เลยเฮ้ยเรามาเก็บตะเข็บให้มันดีๆไปเลยแล้วมันจะอยู่คู่กับ YouTube ต่อไปถ้า YouTube ไม่ล่มซะก่อนมันก็ยังมีประโยชน์กับคนที่เปิดเข้ามาดูได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็อย่าลืมเรื่องของการตีตานี้สำคัญมากบางทีคุณมองเขาหรือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นไทป์นั้นอ่ะอันปากออกไหมอาจจะหรือไม่ใช่ก็ได้เนาะเราไม่รู้จริงๆชอบเสื้อเสร็จแล้วมูไหมมิ้นก็ชอบมิ้นก็ชอบนั่นแหละแต่เราอยากไม่แจกนะคะไม่แจกนี่ไม่แจกค่ะมิ้นก็ให้ถอดให้แต่ว่าเราอยากให้มองมนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆในสโคปของเขาเป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามแต่อันนี้แล้วกันเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เราเมตตาเขาได้นะคะอยากให้มองตรงนี้ด้วยอย่าลืมพอยต์สำคัญเนี่ยไม่มีอะไรจะแชร์แล้วเนาะไม่มีคำถามเนาะมีท่านมีคนชมมาอีกแล้วบอกว่าคุณปวีณาบอกว่าเจอที่อุที่อุ่นเจอที่อื่นคุยไม่สนุกเท่าแก๊งนี้เบย์ลิฟเน้นสาระไม่ค่อยมีนะสาระไม่มีแต่ภาพชัดเสียงชัดภาพชัดเสียงชัดก็ตลกปกฮาไปวันเน้นหาเออนะคะก็ประมาณนี้มีประโยชน์มากค่ะบางโรงพยาบาลจัดอบรมเป็นเรื่องเป็นราวให้บุคลากรโอ้รอดูเลยค่ะชอบแก๊งนี้ค่ะคุณน้องเจนคุณเจนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็คลิปของเราเดี๋ยวถ้าใครไม่สะดวกดูใน Facebook มีเดี๋ยวเราเอาลง YouTube ให้ด้วยนะคะเป็นคลิปนี้เนาะก็เป็นเรื่องของความสุขเล็กน้อยที่มาแชร์นะคะเพราะว่าเข้าใจแหละเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะผ่านช่วงโควิดไปเราก็มีการเปลี่ยนแปลงกันมากบางทีแบบสมดุลเหรอมันสมดุลยากอ้าวแน่นอนไม่เป็นไรเนาะสมดุลแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกใช่บางทีความทุกข์ความเศร้าความโศกความเหนื่อยความโกรธมันมาได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์คุณอย่าไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แย่หรือมันเป็นเรื่องที่เสียหายอะไรคุณเศร้าได้คุณร้องไห้ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเสร็จปุ๊บเราฮึบเราตั้งสติเป็นแค่ของตัวเองอะค่ะเหมือนหินเซนหนูเองชอบพูดเนาะหินเซนมันวางไม่เท่ากันแต่มันตั้งขึ้นมาได้แค่มันมีหลายวิธีมากที่จะตั้งหินเซนใช่ไหมหินมันอาจจะแบบโอ้โหโคตรใหญ่ก้อนนึงเหลี่ยมๆบ้างมันมีหลายรูปร่างมากแล้วมันตั้งให้มันสมดุลได้แล้วก็ไม่เหมือนกันสักอันสักแท่งเราหาหินของคนใช่แล้วก็ประกอบให้มันอยู่
คงที่สู้แดดทู่ฝนได้ฮาวเวย์ของคุณนะคะที่ใช่เนาะแล้วก็สวยงามด้วยเย่ปรบมือสวยงามวันนี้แล้วก็สามเกินนะคะเอนแกรมฮิปสเตอร์ก็ขอลาไปก่อนเนาะแล้วก็เจอกันวันที่25ที่เพจของสมาคมนพรักไทยกี่โมงนะเวลา2ทุ่มเรื่องเส้นทางกระบวนการเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าเอ้ยอายุแค่นี้เอง30นิดๆทำไมถึงได้เป็นกระบวนการแล้วก็ไปติดตามได้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ทางสมาคมก็มีคลาสเหมือนกันนะคะก็ประชาสัมพันธ์ให้ด้วยก็สามารถสมัครได้นะคะนพรักขั้นต้นนะใช่ใช่นะคะก็เข้านพรักขั้นต้นดีมากๆเจอคนดีมากๆเอาเหมือนกันไม่ว่าของเจ้าไหนก็ตามอย่างเราอย่างเงี้ยเราก็ชอบเข้านพรักขั้นต้นมากๆนะคะมันได้เห็นคนเยอะใช่ไม่จำเป็นว่าเฮ้ยอินโทรเวิร์ตจะเข้าจะต้องไปจ๊อแจ๊กกับคนมันไม่ใช่การจ๊อแจ๊กมันแค่ไปดูว่าแชร์แลกเปลี่ยนนิดนึงยังไงนะดูพลังงานตัวจริงของเขาอ่ะเฮ้ยไม่มีคนอย่างนี้ในโลกจริงๆหรอวะมันมีคนที่ไม่เหมือนเราจริงๆว่ะนะคะลองดูนะคะคุณปุ๊กเพิ่งมาแล้วก็บ๊ายบายแล้วคุณปุ๊กโอเคเจอกันวันศุกร์ที่เพจสมาคมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตบมือก่อนบ๊ายบาย